สวัสดีครับทุกคนวันนี้ถิ่นเกษตรบ้านเราขอนำทุกคนมาพบกับการหล่อหลอมเตาเศรษฐีนะครับผมมีที่ปิดพูดครับตอนนี้เราจะประกอบแบบทำเตาให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมอันนี้แบบนะตัวนี้เป็นแป้นครับนี่คือแป้นตัวนี้ก็คือกระปัดครับผมดูขั้นตอนในการประกอบนะครับประกอบแบบทำเตานะครับเตาเศรษฐีนี่เป็นเลยนะจัดออกเมื่อกี้ต้องใส่กระอกด้วยครับผมใส่กระอกครับผมแล้วใส่เสื้อตามมาใส่เสื้อคลุมเสื้อเลยเพื่อกันดินเหนียวติดแบบอ๋อครับผมทีนี้เราก็จะมีขั้นตอนเนาะน้ำมันพืชที่ทอดแล้วทอดปลาทอดหมูทอดอะไรเงี้ยครับผมเหลือไม่ให้ดินติดแบบมาทาตรงแบบนะครับผมทาเพื่อไม่ให้ดินติดนะครับนี่ครับผมโอ้ดินยกขึ้นมาเป็นก้อนเลยนะฮะแล้วก็จะมาตีตรงที่เป็นตัวนี้ก่อนตีตัวนี้ก่อนอ๋อครับผมลูกนึงก็ประมาณสัก20นาทีครับผมแต่คนชำนาญเตาลูกนึงก็ทำประมาณ20นาทีนะครับใช่โอ้ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะการทำเตาเศรษฐีแต่ละลูกเราต้องใช้เวลาทำนะครับผมเราจะประณีตนิดนึงนะครับผมเพื่อให้เตาเศรษฐีออกมาใช้งานได้ดีนะครับจะเป็นดินเหนียวผสมกับแกบดำใช่ไหมครับใช่ครับดินเหนียว2ตุ้งขีแกบดำ1ตุ้งขีอ๋อครับผมสมัยก่อนก็ใช้เหยียบกันนะแต่สมัยนี้ใช้ปั่นครับตบให้แน่นๆเดี๋ยวแผ่นนี้ผ่าครึ่งเอาผ่าเป็นเศษนะฮะตัวที่เราตกตรงที่เป็นนมเตามันจะยุบอ๋อครับผมตรงนมเตานะฮะแปะกระต่ายอ๋อครับผมจะมี3ชุดแปะกระต่ายเราก็ต้องทำให้มันด้วยครับผมส่วนไหนที่เป็นช่องก็ใช้ดินมาอุดนะครับผมอุดตามขนาดของเตานะครับเวลาเราตีใส่นะไฟมันจะได้ไม่ใส่จะมีตัวนี้ใส่ก่อนที่ใส่นะเราต้องใส่ตัวนี้นะตบให้แน่นนะครับผมนี่ตบให้แน่นนะครับไม่ใช่ตบพ่อบ้านเนาะพ่อบ้านบอกว่าจะไม่ยุ่งเด็ดขาดครับผมเพราะว่าแม่บ้านตบประจำครับมีความชำนาญในการตบนะครับครับผมมันสนิทกันเพราะว่ามันเป็นตัวแบกที่เราเอาดิ่งโป๊ะตัวให้สนิทกันนะฮะให้เรียกให้สนิทเลยนะฮะอยู่ข้างในเนาะเรามองไม่เห็นเราจะต้องเล่นด้วย
นี่สวมเข้าไปโอ้เราทำการตอกครับผมตอกให้เป็นรูปทรงใช้นานตัวนี้มันจะแบบใหญ่กว่าเลยตัวนี้มันจะแตกดูสวยขึ้นเลยครับมันจะเป็นชุดของมันนี่ครับดูเรียบสวยขึ้นเลยฮะการตอกสักครู่ฮะเราจะต้องรู้ว่าตัวนี้ต้องให้เหลือเซนนึงครับผมตบแน่นยังไม่พอครับผมตบอีกครับผมตบได้เลยครับวันนี้ช่างขอตบอย่างเดียวครับผมตบทั้งวันครับทั้งวันวันละสิบลูกอ๋อวันละสิบลูกนะตบทั้งวันมือนี้แบบมีเมื่อยมีอะไรเวลาใช่มีเวลาตบอะเราไม่ใช่เอากลางตบนะเราต้องใช้ตัวอ๋อครับผมเหมือนวอลเลย์บอลครับโอ้ตบครับผมใช้เอากลางกลางมันจะเจ็บอันนี้คือขั้นพื้นฐานในการเล่นวอลเลย์บอลเก่งนะครับผมสมัยเด็กครับผมแล้วก็จะมีตัดดินออกข้างล่างเนาะเพื่อให้เป็นรูปทรงเราก็ใช้เครื่องทุบแรงเราใช้เชือกขึงกับอันนี้ก็เรียกอะไรฮะตัวที่ตัวตัดอ๋อเป็นตัวตัดดินนะครับผมทำให้เรียบเรียบคนทำงานปูนจะทำได้นะช่างปูนมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากครับผมแบบก็ราคา 4-5,000 อ๋อแบบ 4-5,000 นะครับผมตัวนี้อีกต่างหากครับผมตัวนี้คือเราทำสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมครับผมตัวนี้คือเราทำขึ้นมาเองนะครับมารองรับในการทำแบบนะครับนี่ครับตัดดินออกเรื่อยๆนะครับผมสมัยก่อนเป็นส่วนของเตาเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวล่างก่อนตัวล่างก่อนให้ดูสวยตามกันก็แบบโอ้ดูสิครับผมเริ่มมีทรงสวยแล้วครับผมเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเราจะดูว่ามันคงไหมอย่าเพิ่งเราจะดูว่ามันจะคงไหมครับวันนี้ก็ตรวจสอบก่อนนะครับว่าจะคงหรือเปล่าฮะถ้ามันคงเราจะต้องตัดรูมันออกอ๋อให้ระบายลมออกตัดลมออกนี่นะฮะอ๋อครับผมเราจะค่อยๆไล่ไปครับแบบนี้คือเกิดการพองแล้วก็ใช้อะไรก็ได้ครับผมเป็นแบนตัดเพื่อให้มันลมออกนะครับผมแล้วก็เราเอาดินไปโปะไว้เหมือนเดิมเพื่อให้ดินแน่นขึ้นแล้วเราก็จะใส่ตูดปิดครับผมแล้วก็ครับเอาดินใส่ตูดนะครับผมปิดลงไปเลยครับปาดให้เหลี่ยมครับผมเหลี่ยมให้เหลี่ยมเลยครับผมอันนี้เพราะเวลาเราตั้งกระสังกระสีนะมันจะดูเสมอครับผมเสร็จแล้วคือเสร็จแล้วครับผมยกออกไปดูตอนสดครับตอนสดต้องเปไม่ต้องบอกเลยพกเมื่อยขึ้นมากันนอนเปไม่ตอนสดเบอร์ไปถอดทุกนุ๊กก่อนครับผมนี่ก็จะถอดให้ดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับถอดเลยครับผมโอเคดูครับรูปทรงสวยงามมากเลยครับผมนี่ครับผมเตาเศรษฐีเตาเศรษฐีนะครับผมราคาไม่แพงนะครับแล้วค่อยๆถอดอุปกรณ์ในการทำเตาออกนะครับผมไปประกอบไว้เหมือนเดิมเอาอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เหลือก็คือมาตกแต่ง
นิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ทําการตากไว้ให้แห้งนะครับเราก็จะตากไว้แบบธรรมชาตินะพี่เนาะจะไม่ให้โดนแดดนะครับก็โดนแดดนี้ก็มันจะแตกใช่ไหมฮะใช่เวลาเราเอาไปครับผมไปอบไปเผามันจะแตกเลยแตกแล้วใช้งานไม่ได้ก็เสียดายเวลาไปเรามาดูขั้นตอนในการแต่งเตานะครับผมแต่งเตาให้เรียบขึ้นให้สวยงามขึ้นนะครับผมให้ได้รูปทรงก็ทำได้ค่อยๆไปครับผมค่อยๆทำไปเนาะครับผมดินตรงนี้ยังอ่อนไปนะครับผมแต่ก็พอตกแต่งได้นะครับเราต้องปาดน้ำมันมันออกก่อนอ๋อครับผมมันจะได้แห้งไวกว่าอ๋อที่เป็นน้ำน้ำเลยก็คือเป็นน้ำมันใช่ไหมฮะใช่น้ำมันที่เราใส่อ๋อน้ำมันที่เราใส่ลงไปเพื่อไม่ให้ดินเหนียวติดแบบนะครับทีนี้เราลองกำลังปาดตบแต่งเอาน้ำมันออกจากเตานะครับช่วงนี้เราต้องปานิดมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะทำแรงไม่ได้ฮะเราทำแรงนิดเดียวรูปเตาก็จะเปลี่ยนทรงครับผมการทำเตาเสร็จทีเราต้องใช้เวลานะครับใช้ความละเอียดละอ่อนในการทำคนใจร้อนห้ามทำนะครับ ครับผมต้องให้คนใจเย็นๆมีความปราณีตนะครับมีศิลปินในการทำเตานะครับผมตอนพี่ทำส่วนตัวพี่มีการทำแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยไม่อ๋อไม่นะครับผมเกิดเป็นผมก็เลี้ยงกบเนาะผมก็ล้างบ่อไปอะไรไปผมก็ร้องเพลงครับผมนี่คืออารมณ์ของศิลปินมันเหนื่อยเนาะมันร้องไม่ออกครับผมครับผมเหนื่อยใช่ฮะมันใช้กำลังครับผมเราตบเนาะเราใช้กำลังใช่มันใช้กำลังหากใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับหากใครสนใจในเรื่องเตาอยากรู้ว่าวิธีการทำเตาเศรษฐีแบบนี้ทำยังไงนะครับผมวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วเนาะว่าการทำเตาเราทำแบบนี้เราต้องใช้ความชำนาญในการทำเตานะครับผมในการปั้นเตาแล้วก็การตกแต่งเสริมด้วยนะครับผมเราต้องมีความประณีตเราต้องระมัดระวังในการทำเตานะครับหากเราทำรุนแรงเตาก็จะเปลี่ยนรูปทรงได้นะครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าคนพี่มีนามว่าอะไรครับผมโอ้ชื่อจริงชื่อออสจ้ะออสมีพ่วงชื่อเล่นก็ชื่อสาวครับผมสถานที่ที่นี่บ้านหนองกองบ้านหนองกองเนาะบ้านหนองกองหมู่สิบนะครับผมจ้ะคนพี่สาวทำมากี่ปีแล้วครับผม5ปีนี้นะจ้ะ5ปีเนาะสำหรับกิจการทำเตาเศรษฐี5ปีนี้เฉลี่ยแล้วการทำเตาประมาณกี่ลูกครับผมตั้งแต่ต้น5ปีนี้เลยก็ประมาณสัก6-3,000ลูกน่าจะได้อยู่นะครับผม6-3,000กว่าลูกเนาะประมาณ5ปีนี้เนาะครับผมปีนี้ก็เกือบโอ้ก็ถือว่าทำได้เยอะมากเลยครับผมสำหรับในการทำเตาด้วยมือเนาะก็มีอุปกรณ์แม่แบบแล้วเราก็ใช้มือตบเนาะครับผมการทำเตานี้เฉลี่ยแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับผมก็เราจะต้องซื้อดินเขาซื้อดินดินก็ประมาณตันนึงก็2,500อ๋อดินนี้เราต้องซื้อมาจากไหนครับพันกระต่ายที่พันกระต่ายเนาะผู้ใหญ่สมนึกเป็นดินเหนียวผสมกับอะไรฮะแกบเนาะแกบดำดินเหนียว2บุ้งกี่ครับผมแล้วก็แกบดำ1ถ้าใครอยากเอาไปใช้เองนะจ้ะต้องใช้วิธีเหยียบเลยนะ
บ้านนอกเรานะครับผมแต่ถ้าเขามีเครื่องโม้ปูนอ่ะเขาจะปั่นให้เราใกล้เกิดอ๋อครับผมเมื่อสมัยก่อนคือก่อนเขาไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้วิธีเหยียบให้ดินแน่นใช่เหยียบเป็นครึ่งค่อนวันอ่ะโอ้สมัยนี้ก็สบายเนาะใช้เครื่องโม้ปั่นเอาครับผมก็สามารถมาทำเป็นแม่แบบเป็นแบบเตาเศรษฐีได้นะครับผมครับแต่การทำเตาเศรษฐีนี้รายได้เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งประมาณเฉลี่ยถ้าเราปั้นจริงๆอ่ะวันหนึ่งก็10ลูก15ลูกนี่ก็เต็มที่นะอ๋อครับผม10ลูก15ลูกเต็มที่ครับผมแล้วส่วนเรื่องในการจำหน่ายนี่เราไปจำหน่ายที่ไหนบ้างครับผมก็ในหมู่บ้านถ้ามีการออกบูธก็จะไปตามบูธครับผมลูกนึงก็270บาทครับทำครั้งแรกเลย250ครับผมตอนนี้มันเพิ่งจะขึ้นราคานะน้ำมันมันขึ้นแล้วต้องไปเอาของมาเลยมาประมาณนี้นะน้ำมันก็ขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็ขึ้นราคาเพิ่มขึ้นเนาะตามวัฏจักรทุกอย่างในช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจก็มีอะไรก็แพงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมปูนก็ขึ้นน่ะลองคิดดูปูนก็ใช่ครับผมทรายก็ขึ้นเราต้องใช้ปูนใช้ทรายใช้แกลบดำเราก็ต้องซื้อทุกอย่างครับผมแล้วดินเราก็ซื้อมากองไว้จ้ะเราซื้อมานี่คือในแต่ละเที่ยวดินนะครับผมเราซื้อมาเยอะเยอะไหมฮะดินนึงเราต้องเอาเป็นเที่ยวมาเลยเนี่ยอย่างดินเนี่ยนะเที่ยวละถมเนี่ยเที่ยวละถึงตันไหมฮะเที่ยวนึงก็700เฉพาะดินที่เราจะมายัดนี่นะไม่ใช่ดินตีนะอ๋อดินมายัดเหรอฮะใช่ดินมายัดเราต้องมาไว้เป็นกองไว้เงี้ยครับผมซื้อเข้ามาไว้เป็นเที่ยวรถแล้วปูนเนี่ย100ลูกจะใช้ปูนประมาณเกือบ2ลูกนะ100นึงอ่ะใช้ปูนประมาณ2ลูกเป็นปูนแบบไหนครับผมปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์เลยใช่ไหมฮะแล้วก็มีทรายละเอียดอีกนะมีทรายละเอียดเข้ามาเสริมด้วยใช่อ๋อก็ทำให้เตาเศรษฐีของเราแข็งแรงแน่นขึ้นทนทานด้วยทนทานด้วยโอ้ครับผมเราจะต้องใช้ดินผสมแกลบครับบางที่เขาจะใช้แกลบอย่างเดียวไงเวลามันไหม้มันก็ลงมาเลยพลวกใช่ไหมมันจะไหลลงมาแต่ของเราจะมีดินไงฉนวนของเราจะมีดินให้อื่นนั่นไปเรื่อยๆอ๋อครับผมเสื้อเตาเราก็จะมาจากหน่วยงานจ้ะเขาจะสั่งมาให้เราทีเป็นพันๆลูกเหมือนกันเป็นเสื้อเตาก็คือเป็นแบบกระแป๋งตัวนึงก็ประมาณ60บาทของหน่วยงานนะแต่ถ้าเราซื้อเองอะไรเองอะตก80บาทครับผมเราสั่งเองไม่ได้ลงแพงจัดจ้ะหน่วยงานเขาจะสั่งให้เราเลยอ๋อเรามีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบมาเสริมมาของพลังงานสนับสนุนเราด้วยเนาะตรงนี้หน่วยงานของพลังงานอ๋อพลังงานจังหวัดครับผมก็เป็นการดีเนาะเราก็ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือตรงจุดนี้ครับผมตรงจุดนี้ก็มีใครทำเกี่ยวกับพวกเตาเศรษฐีบ้างครับผมมีเฉพาะในจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะครับผมจะมี3หน่วยงานทีแรกมี4นะแต่ยุบไป1ครับผมคือคนที่ทำเขาตายอ๋อครับผมแล้วโกสมพีที่1ของอบต.วิโรจน์บุญต่อครับผมอยู่ที่โกสัมพีแล้วก็ผู้ใหญ่นึกอยู่ที่พันกระต่ายครับผมผู้ใหญ่นึกผู้ใหญ่สมนึกบรีละพันกระต่ายครับอันนี้ตัวใหญ่เลยจะมีเครื่องทุกอย่างของเขาอ๋อแล้วก็อีกที่นึงคือที่ของเรานี่ของเรานี่เนาะที่หนองกองหมู่10ครับผมนาบอกคำหนองกองเหนือหมู่10ตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับผมหากใครต้องการเรียนรู้ต้องการอยากจะทราบวิธีในการทำเตาเศรษฐีพี่ก็จะพอที่จะมาสอนได้ไหมฮะได้ได้ครับผมเพราะว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เลยแนะนำได้ทุกขั้นตอนครับผมดีมากเลยครับอยากมีใครเข้ามาชมคลิปเนาะอยากจะเรียนรู้อยากจะมาศึกษาหรือก็อยากจะมีคนมาสั่งเตาก็สามารถทำส่งให้ได้นะพี่นะตอนนี้ก็มีทางอุดรขอนแก่นอะไรพวกนี้นะทางพิโลกครับผมเขาก็จะมาสั่งของเราไปขายเลยจ้ะไวง่ายอ๋อครับสุลงสุรินเขาก็มานะทางภาคเหนือมาหมดแล้วภาคอีสานก็มาหมดเลยมาสั่งครับผม40 30อะไร20ลูกเนี่ยเขาก็ไปเลยครับผมเราไม่ต้องไปส่งคือเขามาเอาเองเลยผมมาเอาถึงนี่เลยใช่ไหมถึงที่เลยโอ้ครับผมสบายใจเรามีหน้าที่ทำอย่างเดียวผลิตอย่างเดียวใช่โอ้ครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ทำงานอยู่ด้านเดียวเนาะจ้ะเราก็นี่ก็เรียกเป็นงานเสริมเนาะเสริมเป็นงานเสริมที่อยู่ในบ้านของเราเองใช่ครับผมแต่จะมาเป็นทุกข์ช่วงหน้าฝนนี่แหละหน้าฝนนานแห้งมากอ๋อครับผมอย่างก็ช่วงนี้เนาะอาทิตย์นึงก็ไม่แห้งเนี่ยพอแล้วครับผมครึ่งเดือนนู่นแหละในการตากแดดของเขาและในการตาก
เอาเศรษฐีเราต้องตากลมตากลมเราไม่ควรไปตากแดดใช่ไหมครับใช่ๆถ้าเราจะตากแดดก็ภายในอาทิตย์นึงไปแล้วถ้าอยากตากก็ตากไปเลยอ๋อครับผมใช่เพราะว่าดินมันจะเซฟตัวมั่งแล้วอ่ะตากภายใน1อาทิตย์อ๋อจ้ะต่ำจากนั้นมาไม่ได้เลยจะแตกเวลาเราไปเผาก็เสียเวลานะมันแตกหมดเลยอ๋อครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สาวและพี่ชะลอด้วยนะครับผมวันนี้ได้ความรู้จากพี่มากๆเลยครับในการทําเตาเศรษฐีใครเข้ามาแล้วชมคลิปนะครับผมต้องการเรียนรู้ก็สามารถติดต่อทางพี่สาวได้นะครับผมผมก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะฮะได้ครับผมแล้วก็ติดต่อพี่สาวโดยตรงเลยนะครับวันนี้ถึงเกษตรบ้านเราต้องขอลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ได้ประสบการณ์ได้ความรู้เกี่ยวกับการทําเตาเศรษฐีมากมายเลยทีเดียวก็จะเป็นการทําแบบเบื้องต้นเนาะหากใครเข้ามาชมแล้วก็อยากจะศึกษาอยากจะนําไปทํานะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ดีนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรช่วยคอมเมนต์ช่วยติดติ๊งนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชะลอพี่สาวด้วยนะครับผมที่แนะนําที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการในการทําเตาเศรษฐีนะครับวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวหากใครชอบคลิปแนวทินเกษตรบ้านเราช่วยกดติดตามช่วยแชร์ด้วยนะครับผมจะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราเป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผม